ันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆซื้อของบน Lazada แบบโปรครับให้ได้ของดีราคาถูกมาดูช่องที3 B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงแม่เปิดคลิปมาก็เห็นของหล่นมาเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆเคยมีปัญหาเหมือนผมไหมครับเวลาเราอยากจะไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถประดับยนต์เวลาเราเดินเข้าไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามห้างตามร้านต่างๆเนี่ยแม่เซลล์ก็หวังดีนะครับมาพยายามขยันขยอให้เราซื้อของหลายๆอย่างครับทั้งที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากซื้อครับแล้วเราเนี่ยเวลาจะซื้อของพวกนี้เราก็อยากจะเลือกเนาะเลือกหลายๆแบบให้มันถูกใจนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในรถให้มันสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีครับว่าเวลาเราจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นประดับยนต์ก็ตามเป็นของอะไรก็ตามครับเข้าไปในเว็บนะใน Lazada มันมีของให้เราเลือกเยอะแยะเลยแล้วอย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งครับว่าของมันหน้าตาเหมือนกันเวลาไปซื้อเนี่ยปัญหาคือซื้อเจ้าไหนล่ะนะฮะก็มีใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้เพื่อนๆแล้วครับแต่แน่นอนครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากได้ของตัวเดียวกับที่ผมรีวิวครับแต่อยากจะซื้อร้านที่มีคุณภาพครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อของบนเว็บ Lazada นะครับโดยสั่งจากร้านเพียงร้านเดียวครับร้านที่เราเชื่อใจเนี่ยแหละว่ามีคุณภาพดูคลิปนี้ครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยากจะซื้อของแต่งรถครับหรือประดับยนต์นะฮะส่วนวันนี้ครับเราจะมาสั่งซื้อของกันในร้าน LS Auto Shop by VTN นะครับเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้าจากร้านนี้ผมใส่ลิงก์ของร้านไว้เลยนะไม่ใช่เฉพาะลิงก์สินค้าครับลิงก์ของร้านค้านี่ครับไปเลือกของครับของเขามีเยอะแยะอลังการให้เลือกมากมายครับพร้อมแล้วครับไปดูวิธีกันเลยช่วงนี้นะครับร้านค้าใน Lazada ก็ผุดกันขึ้นมามากมายเป็นดอกเห็ดเลยครับแล้วก็เราก็สับสนกันหลายครั้งนะครับในการดูสินค้าเนี่ยถ้าเราดูสินค้าอยู่ครับแล้วเราอยากจะได้สินค้าของผู้แทนจำหน่ายครับซึ่งผมบอกก่อนครับคือเรามั่นใจแล้วว่าผู้แทนจำหน่ายเจ้านี้เนี่ยส่งของให้เราของดีมีคุณภาพครับอย่างวันนี้เนี่ยผมเปิดเข้ามาหาอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ประดับยนต์เนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดครับจะไปซื้อของพวกนี้เนี่ยในห้างราคาก็แพงครับแล้วก็ซื้อของถมก็คงไปไม่ไหวฮะรถติดแล้วก็ไกลมากๆนะครับเอาเป็นว่าสั่งผ่าน Lazada เนี่ยแหละสบายที่สุดครับเวลาเราเข้ามาครับเราอาจจะดูแล้วนะว่าเราชอบไอ้แผ่นป้ายทะเบียนแบบนี้เนี่ยแหละนะครับแต่มันมีสีมีลายอย่างอื่นให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราอยากจะเปรียบเทียบแหละลายอื่นนะครับซึ่งผมมั่นใจแล้วครับว่าเจ้านี้เนี่ยส่งของให้ผมตรงแล้วก็ขายของคุณภาพให้ผมแน่นอนครับดังนั้นครับผมอยากจะเลือกสั่งแต่ยี่ห้อ Leomax ครับผมก็จะดูก่อนครับว่าผู้แทนจำหน่ายคือใครครับนี่ครับผู้จัดจำหน่าย Leomax นะครับจัดจำหน่ายโดย LS Auto Shop by VTN ครับผมก็จะเข้าไปในร้านของเขาโดยตรงเลยนะนี่การที่เรากดลิงก์จากตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในร้านนะครับเพื่อตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายของเราได้เลยนะครับอย่างเจ้าเนี้ยผมเข้ามานะในเมื่อเราจะสั่งอุปกรณ์ประดับยนต์ครับถ้าบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะมีคละกันไปเสื้อผงเสื้อผ้าฮะอันนั้นคือเขาอาจจะไปซื้อมาแล้วขายต่อนะครับซึ่งมาเข้ามาดูของร้าน LS Auto Shop แล้วเนี่ยเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์ครับเขาเป็นตัวจริงฮะแบบนี้ครับซึ่งเท่าที่ทราบครับบริษัท LS Auto Shop เนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตเองฮะดังนั้นครับของเนี่ยจะถูกกว่าในท้องตลาดแน่นอนครับแถมได้ของดีมีคุณภาพด้วยนะครับซึ่งพอเข้ามาในหน้าสินค้าของเขาครับตอนนี้ครับเราจะกดอะไรเนี่ยก็จะสั่งซื้อสินค้าจากเจ้าเดียวเท่านั้นครับเราลองมาดูครับว่าเราอยากจะดูสินค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่ยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ทำด้านหน้าครับแบ่งหมวดหมู่ค่อนข้างชัดเจนนะเนี่ยมีถาดพลาสติกท้ายรถพรมปูพื้นยางกันโคลนอุปกรณ์เช็ดกระจกถังขยะอุปกรณ์ของขายดีต่างๆครับนี่มีหน้าลดราคาให้เราเลือกง่ายๆครับอันนี้ครับจากหน้าหลักครับถ้าเราอยากจะดูครับสินค้าต่างๆเป็นหมวดหมู่เนี่ยให้ดูด้านล่างครับก็มีครับปูพื้นรถยนต์
เรียบแล้วก็แบบถาดนะครับอุปกรณ์ประดับรถยางขอบประตูกรอบป้ายทะเบียนอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์กันโคลนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้เนี่ยครับเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเลยเช่นแบบพรมปูพื้นนี่เห็นไหมฮะมีหลายแบบครับเราก็สามารถมาเลือกได้ครับแม่สะดวกกว่าไปเดินหาครับเพราะเดินหาเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นนะว่าของหน้าตาเป็นไงอย่างนี้เราเห็นครับแต่อาจจะเหมือนแบบไม่ได้หยิบจับนะบางคนที่ว่าอุ้ยนี่อยากได้อย่างเงี้ยถาดใบใหญ่ๆนะครับห่วยปูท้ายรถครับใส่ของนะไม่หกเลอะเทอะนะครับเนี่ยเห็นไหมมีให้เลือกเยอะเลยหลายแบบหลายลายนะครับก็สะดวกดีนะครับดูอีกสักหน่อยอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับก็จะเป็นของจุกจิกจุกจิกที่เราใช้ในรถเนี่ยแหละทั้งขยะที่ใส่เหรียญนี่เดี๋ยววันนี้ผมสั่งที่ใส่เหรียญกับถังขยะด้วยเนี่ยทาใส่ของนะครับถังเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับค่อนข้างถูกด้วยนะฮะจริงๆผมแนะนำครับคงต้องสั่ง2ชิ้นขึ้นไปเพราะว่าราคามันต่ำกว่า100บาทครับตอนนี้เดี๋ยวจะ Lazada เขาคิดค่าส่งครับดังนั้นฮะสั่งให้เกิน100บาทครับนี่ฟรีค่าจัดส่งแน่นอนเนี่ยนี่ก็มียางขอบประตูยางขอบประตูนะครับกันชนกันกระแทกต่างๆนี่เดี๋ยววันนี้ก็สั่งมาครับลูกชอบเปิดประตูไปชนนู่นชนนี่ของขอบประตูรถพังหมดกรอบป้ายทะเบียนอุปกรณ์กันโคลนนะครับก็มีให้เลือกครับทั้งหมดเนี่ยเป็นราคาโรงงานครับแหมซึ่งร้านค้าที่มีหน้าขายของครับเป็นหน้าร้านแบบนี้ครับผมบอกเลยครับว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Lazada ซึ่ง 90% เลยแหละเชื่อใจได้ครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็สินค้าที่ส่งมาเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆครับก็เดี๋ยวผมจะลองสั่งมาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาแกะกล่องนิดหน่อยครับให้เพื่อนๆดูครับของพวกนี้นะดูว่าคุณภาพที่เราสั่งมาเนี่ยมันดีเหมือนอย่างที่เราเห็นหรือเปล่านะครับที่สำคัญครับถ้าอยากมั่นใจครับเราลองดูโปรไฟล์ของร้านด้วยอีกอย่างนึงนะครับร้านนี้เขาบอกว่าได้78คะแนนร้านค้าครับก็เกิน 50% ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ประเภทครับแน่นอนนะครับเป็นมอเตอร์ครับก็สินค้าเกี่ยวกับยานยนต์นะครับสถานที่จะจำหน่ายอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ใน Lazada มา2ปีแล้วการขนส่งครับระดับ 97% ครับแปลว่าส่งเร็วนะครับเรทร้านค้าจะได้มาจากตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองไปดูของที่ผมสั่งมาดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไงที่สุด LS Auto Shop by VDN ครับเขาก็ส่งของมาให้ผมถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าจะมาให้แกะกล่องทุกกล่องให้ดูเนี่ยมันเยอะมากครับต้องขอโทษด้วยนะก็เดี๋ยวจะให้ดูบางอันแล้วกันนะให้ดูบางอันที่แบบอยากจะให้ดูว่าราคามันถูกนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ย material เขาดีมากๆนะก็ในอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิความใสมุมมองต่างๆครับโอ้ดีนะงานก็เป็นพลาสติกนะครับดูแข็งแรงดีแล้วก็พวกคิ้วยางต่างๆไฟมุมต่างๆครับกันชนบางคนนี่มันมืดๆครับมองไม่เห็นนะก็เอาพวกนี้มาติดได้นะครับเนี่ยหรือบางคนอย่างลูกผมครับชอบเปิดประตูไปชนกำพงกำแพงโอ้ยสีขอบประตูหลุดหมดเลยนะครับนี่กรอบแบบนี้นะครับเอามาติดครับอย่างน้อยก็คือรักษารถเราครับใช้ได้แหละกับราคาแบบนี้ถือว่าดีเลยคือจริงๆมันเป็นเกรดเดียวกับที่เราไปซื้อตามห้างนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอมันเป็นราคาที่ขายตรงจากโรงงานเนี่ยโหมันถูกกว่าครับถูกกว่าเยอะมากๆครับแล้วก็อย่างที่บอกครับพวก Lazada เนี่ยเขาก็จัดส่งฟรีนะใครจะสั่งผ่าน Lazada ก็ได้จะสั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาคือจริงๆที่อยากจะให้ดูครับนี่เป็นสินค้าขายดีของร้านนี้เลยนะคือถังขยะครับตลกมั้ยคือจะบอกว่าถังขยะเนี่ยมันก็มีขายทั่วไปนะแต่จะบอกว่าซื้อในนี้มันถูกกว่าครับแล้วเราซื้อทีหลายใบเนี่ยโอ้โหยังเอาไปซื้อโรงงานราคาส่งครับคุณภาพพลาสติกนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มียางกันล่งกันลื่นมาให้นะครับวางที่แบบพื้นนะไม่กลิ้งหกไปหกมานะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบหลายทรงนะคือบางคนบอกว่าไปซื้อร้านแบบขายทุกอย่าง20บาท30บาทก็ได้นะครับคือจะบอกว่ามันก็พลาสติกแหละครับแต่ว่างานมันก็จะคนละเกรดกันนะอันนี้มันเป็นงานแบบไว้สำหรับใช้ในรถโดยตรงครับงานต่างๆก็จะเรียบร้อยกว่ารวมถึงผ้ายางที่สั่งมานะครับงานเกรดคุณภาพของผ้ายางเนี่ยก็ถือว่างานดีมากเลยนะไม่ใช่แบบมาเป็นผ้ายางบางๆครับนี่ก็คือมีความหนานะครับแล้วก็ดัดโค้งได้ไม่ใช่แบบหักไปแล้วกรอบแตกอะไรเงี้ยเนี่ยงานใช้ได้ครับเทียบกับราคาถือว่าคุ้มค่ามากแม้กระทั่งกรอบป้ายทะเบียนครับเขาก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะครับก็แล้วแต่ครับใครอยากจะติดล้นๆก็ตามใจนะแต่อย่างเงี้ยครับมันก็มีกรอบป้ายนะก็สะดวกดีนะครับคือมันสะดวกกว่าที่เราจะแบบไปเดินหาซื้อในห้างเงี้ยแบบก็ให้เลือกน้อยนะครับไปตามคลองถมนะบางทีก็โอ้ขายแพงเกินราคานะครับเชียร์ไปเชียร์มางงไปหมดครับไม่รู้จะซื้ออะไรนะเสียเวลาเสียค่าเอางี้อย่าไปคลองถมอ่ะเสียค่าจอดรถอ่ะครับแม่งแพงกว่าของที่ซื้อนะค่าน้ำมันค่าจอดรถ
แหวกเข้าไปเนี่ยโอ้โหแพงกว่าแพงกว่ายกเว้นใครบ้านแถวนั้นก็โอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเลือกเยอะแยะเลยก็สั่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้แหละเขาก็มีเว็บไซต์มาให้นะมีเบอร์ติดต่อมาให้เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้ลิงก์ทั้งหมดเนี่ยแหละนะครับใครอยากได้อยากสั่งจากไหนก็แล้วแต่สะดวกครับสำหรับวิธีการที่สอดไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เลือกได้กับทุกร้านค้าที่เราไว้วางใจนะครับวันนี้ก็สำหรับร้าน LS Auto Shop by VTN นะครับโหของดีมีคุณภาพมากๆครับวัสดุต่างๆดีนะฮะแล้วก็ของเนี่ยราคาถูกมากครับเพราะว่าเป็นโรงงานครับมาเปิดร้านหน้าร้านขายเองฮะดังนั้นเราก็ไม่ต้องเสียค่าผ่านคนกลางไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะครับโอ้โหประหยัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเหนื่อยเดินในคลองถมนะฮะผมเนี่ยใช้วิธีนี้ครับสะดวกที่สุดฮะแถมของที่ได้มาครับจัดส่งรวดเร็วมาในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ใช้งานได้ทุกชิ้นเลยเพื่อนๆที่อยากได้สินค้าจาก LS Auto Shop by VTN นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปนะเข้าไปใน Lazada ครับเลือกซื้อจากหน้าร้านค้าครับมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายแคททอกอรี่อลังการมากครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมของคลาส The Baby Boom กลุ่มสุดสูงอันซีไทยชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับและอย่าลืมกดติดตามจากโลโก้กลมๆอะตอนท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะส่วนคลิปอื่นๆครับมีรีวิวมากมายเพื่อนๆได้ชมครับทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับเวลา 20:00 นตรงครับแล้วคลิปอื่นๆตอนนี้ครับมีวีล็อกด้วยนะลงตามใจผมเลยแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย